ที่จริงคุณไม่ต้องเสียเวลาพาฉันมาเดินเล่นก็ได้นะคะฉันไม่ได้เป็นอะไรมากฉันแค่อยากหยุดงานคิดอะไรก็เท่านั้นเองถ้าเป็นเจ้าชายไม่ได้ก็ขอเป็นนางฟ้าแม่ทูลหัวของเธอละกันอะไรนะคะซินเดอเรลล่าไงมีเจ้าชายแล้วก็มีนางฟ้าแหมเป็นเทวดาดีกว่าเทวดาที่สามารถที่จะเสกเสื้อผ้าสวยๆแล้วก็รถฟักทองให้กับซินเดอเรลล่าเอาเอกสารนี้ไปดูถ้าตกลงก็เสร็จเลยเอกสารอะไรคะเป็นแฟนไม่ได้ก็เป็นพ่อฮะพ่ออะไรคะเอกสารรับเธอเป็นลูกบุญธรรมของฉันไงคนนี้มันบ้าเพี้ยนสุดๆใช่ก็มีคนด่าฉันแบบนี้เยอะแยะมากมายแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตอยู่แต่ในกรอบชีวิตมันจะไปสนุกอย่างไรเล่านี่เธอก็ต้องเห็นใจคนที่เก่งแล้วก็ชนะไปหมดทุกเรื่องอย่างฉันบ้างนะแล้วฉันจะเป็นลูกคุณไปเพื่ออะไรคะก็เหมือนกับที่ปิ่นมุกเป็นลูกของเปรมจิตไงสิ่งเดียวที่ปิ่นมุกมีเหนือคนอื่นก็คือการได้เกิดเป็นทายาทเจ้าของธนาคารเขารังแกเธอได้ก็เพราะว่าฐานะที่เขาเกิดมาแล้วถ้าเกิดว่าเธอมีโอกาสแบบนั้นบ้างแค่คิดก็สนุกแล้วนะฉันจะปกป้องตัวเองจะเอาคืนปิ่นมุกให้เจ็บปวดใช่และนายเยี่ยมหยุดก็จะเป็นคนที่เจ็บปวดที่สุดเพราะว่าฉันจะได้อยู่ใกล้ชิดเธอมากกว่าเขาด้วยวิธีนี้ฉันจะได้อยู่กับเธอตลอดชีวิตแค่คิดก็อยากจะเห็นหน้านายเยี่ยมหยุดจะแย่อยู่แล้วแต่ว่าการตอบโต้คือสิ่งที่เธอจะต้องเรียนรู้ระดับเหนืออำนาจและเงินที่ฉันจะมอบให้เธอต้องทำให้ปิ่นมุกรับผิดชอบเรื่องของครูอารีเธอจะต้องทำให้คนเหล่านั้นหยุดรังควานเธอด้วยการรังควานกลับแล้วถ้าฉันเป็นลูกคุณฉันต้องทำอะไรบ้างคะเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะบอกเธออีกทีนึงแต่เธอก็พูดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าถึงแม้ว่าเธอจะอยู่เงียบๆพวกนั้นน่ะก็คอยหาเรื่องเธอไม่มีวันสิ้นสุดแล้วพ่อของเธอก็กำลังจะเริ่มธุรกิจใหม่เธอแน่ใจได้ยังไงว่าพวกนั้นน่ะจะไม่มารังแกเธออีกแต่นี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะและชีวิตก็เป็นเรื่องสนุกฉันคิดแบบนั้นเสมอฉันถึงประสบความสำเร็จไงเอาเอกสารนี้ไปเอาไปดูทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand